สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกะเพราค่ะเมนูมื้อนี้เป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงปลาไก่ค่ะพี่น้องนะคะเครื่องหลายๆเน้นๆแล้วค่ะส่วนผสมต่างๆค่ะพี่น้องก็จะมีข้าวโพดอ่อนค่ะถั่วฝักยาวค่ะพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบค่ะแล้วก็ข้างนี้ก็เป็นมะเขือแกงค่ะมะเขือพวงค่ะน้ำพริกแกงป่าสำเร็จรูปนะคะพี่น้องเยอะเฮ็ดเองว่าเป็นค่ะใบกะเพราค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสะโพกไก่2ชิ้นค่ะสับนะคะพี่น้องนะคะเป็นน้ำพริกแกงป้านี่ค่ะพี่น้องให้มันเป็นแบบแย่ตะไคร่ค่ะพี่น้องสิแซ่บนะคะแต่ของเดียวนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยจ้าใส่น้ำนิดนึงค่ะกับกระทะคู่ใจค่ะหลังจากนั้นก็ใส่พริกแกงป่าลงไปนี่ค่ะพี่น้องยอดจะเบอร์ใส่หลายด้วยค่ะผู้ใดชอบเผ็ดๆก็ใส่ในเบอร์นี้เลยค่ะแต่ว่าทำให้เจ้านายกินเขาไม่กินเผ็ดกันค่ะนะคะยอดก็จะใส่แค่พอผิวๆค่ะนะคะผู้ใดมาเผ็ดๆยอดก็จะเห็ดน้ำปลาพริกขึ้นไปอีกถ้วยนึงให้เพื่อนกินนะคะพี่น้องนะคะเอาไม่เผ็ดไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวหาตะหลิวก่อนนี่ค่ะบางคนนะคะก็จะเอาน้ำพริกแกงป่าผัดกับน้ำมันนิดนึงค่ะแต่สำหรับเราค่ะไม่ผัดนะคะจะเอาผัดกับน้ำอย่างนี้ค่ะพี่น้องนะคะคนเนี่ยสักนิดนึงค่ะเสบอไซน้ำมันแล้วจ้ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเอาไก่ใส่ลงไปพี่น้องแนมเห็นบอกแขนเนี่ยอาจจะบักนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นเปิดไฟแรงๆสักนิดนึงค่ะแล้วก็ลวนไก่ให้สุกค่ะช่วงนี้พี่น้องก็จะได้ยินเสียงเครื่องบินนี่นะคะพี่น้องเพราะว่าเป็นเครื่องบินค้าของประเทศนะคะเพราะว่าถ้าช่วงฤดูหนาวค่ะเครื่องบินจะเปลี่ยนทิศการบินค่ะจะบินฝั่งทางเย่าดีค่ะพี่น้องเขาไปสนามบินนะคะเปิดไฟแรงๆแล้วก็ลวนไก่ให้สุกแล้วค่อยเติมน้ำค่ะนี่คือเคล็ดลับเด้อค่ะพี่น้องถ้าเขาเอาสำลีเลยเติมน้ำลงไปเลยน้ำแกงข้าวสีข้าวบะแซบอีหลีค่ะพี่น้องนะคะต้องทำไก่ให้สุกก่อนค่ะถ้าใครกลัวกระทะแห้งหรือว่ากระทะไหม้ค่ะให้พยายามเติมน้ำลงอย่างละนิดละนิดนะคะพี่น้องแต่ว่าเย่าบดเติมเลยจ้ะอันนี้คือว่าเย่าให้น้ำไก่มันออกค่ะพี่น้องเขามาใหม่ๆนะคะเอฟซีใหม่กับสบาบอกทั้งไทยทั้งลาวทั้งอีสานนะคะพี่น้องนี่เพื่อนเอฟซีขอมาค่ะว่าให้ครูเป็นภาษากลางนะคะเพราะว่าเขาจะได้เข้าใจวิธีการทำอาหารแต่ว่าทีนี้เนี่ยภาษากลางเยี่ยวบอกบทสุดบทจบคลิปพี่น้องนะคะก็สแครดอีสานออกมานะคะก็เลยขอเป็นทางเดินทางสายกลางก็คืออีสานบ้างไทยบ้างนะคะพี่น้องเป็นบางช่วงบางตอนนะคะอย่าสบายเยี่ยวแบบว่าบางคนบอกเข้าใจกันสมมติดัตเตอริทเทนอลบอกทั้งอีสานบอกทั้งไทยนะคะพี่น้องเอฟซีขอมาอีหลีทั้งช่องแอปแดงค่ะนะคะเข้าไปดูได้ค่ะคอมเมนต์มาทั้งช่อง YouTube ค่ะพี่น้องแอปแดงอีหยังพี่น้องถือหูอีกแล้วค่ะหลังจากนั้นเติมน้ำลงไปนี่ค่ะแกงป้านี่ค่ะพี่น้องค่ะเอาแบบว่าคนกินรสบ่จัดอีหลีเนี่ยเอาแบบสดใดก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นรอให้น้ำเดือดค่ะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะใส่มะเขือพวงลงไปเลยค่ะตามด้วยข้าวโพดอ่อนค่ะเวลาเราใส่ผักค่ะเราจะไล่จากผักที่สุกยากนะคะแต่สำหรับที่นี่มะเขือพวงเขาจะกินแบบว่าเละเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวก็เลยใส่มะเขือพวงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดอ่อนค่ะข้าวโพดอ่อนนี่ต้มนานขนาดไหนนะคะพี่น้องเคี่ยวโดนปันใดก็ไม่เละไม่มีการเละค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวก็จะเติมผงปรุงรสค่ะทำไมถึงชอบใส่ผงปรุงรสเพราะว่ามันทำให้น้ำซุปเรามีรสชาติค่ะถ้าเราไม่ใส่ผงปรุงรสถ้าเราใส่เป็นชูรสหรือว่าน้ำตาลลงไปนี่ก็จะเป็นแบบว่าก้อยๆมันสบแสบด้วยค่ะพี่น้องพยายามสบไทยจบคลิปกับบะไรเลยนะคะห
หลังจากนั้นค่ะใส่น้ำตาลลงนิดนึงค่ะส่วนน้ำตาลนี่แล้วแต่ชอบเลยค่ะมากหน่อยแล้วแต่เฮาค่ะมันปลาแหลมแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะส่วนมากจะทำอาหารเราจะไม่ค่อยได้กะเลยค่ะพี่น้องได้ตวงค่ะสบู่ตวงด้วยค่ะใส่ไปตามธรรมชาติของเฮาเลยค่ะหลังจากนั้นใส่มะเขือลงไปเป็นมะเขือแกงนะคะช่วงที่ใส่มะเขือนี่ให้รีบคนด้วยค่ะเปิดไฟแห้งๆแล้วก็คนค่ะพี่น้องให้มะเขือมันโดนความหอมนะคะเปิดไฟแรงให้สุดเลยค่ะแรงได้สำเร็จกับสำนันเลยค่ะแล้วก็ข้นเรื่อยๆค่ะมีคลิปหนึ่งนะคะที่เจ้าอมสีโค้งหมูนะคะพี่น้องจะเห็นผิวบะเคือลังดำๆเหมือนบ่แม่นว่าเจ้าใส่ระบบข้นนะคะพอดีตั้งใจจะทำซุปมะเขือค่ะแต่เปลี่ยนใจกับท่านหันก็เลยได้เอามาเฮ็ดอมสีโค้งหมูนะคะคลิปนั้นนะคะพี่น้องนะคะแต่เจ้าข้นให้บะเคือสุกจะข้าวนึงค่ะพอมะเขือเริ่มสุกค่ะใส่ถั่วฝักยาวเลยจ้ะคนด้วยค่ะแกงปลาด้วยค่ะพี่น้องกี่กับไข่เจียวด้วยค่ะแซ่บชิมรสหน่อยเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะแซ่บนัวพอดีเลยค่ะบะเกลือลงนิดหน่อยนึงค่ะแต่สำหรับเยาว่าจืดแน่เดี๋ยวเอาใส่อีกนิดนึงนะคะพี่น้องประมาณนี้ค่ะมีความหอมของน้ำปลาสักนิดๆค่ะหลังจากนั้นปิดท้ายด้วยพริกชี้ฟ้าและใบกะเพราค่ะนะคะอย่าพยายามจะทำคลิปมาให้มันยาวมากค่ะเดี๋ยวอย่าพี่น้องเบื่อนะคะพี่น้องคลิปยาวหนึ่งคลิปมันต้องมีสาระได้ค่ะพี่น้องนะคะเขาเรียกเป็นคลิปบานๆคลิปเพ็กกะเพรานะคะมันจะยาวเกินไปค่ะนี่ค่ะใบกะเพราปิดท้ายเลยค่ะเปิดไฟแรงๆให้ใบกะเพราสุกนะคะใบกะเพราเราจะไม่ดำค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแกงปลาไก่นะคะหอนๆคนๆหวนมาค่ะเดี๋ยวจะออกจากเตาไปให้เบิ่งมองแจ้งๆจ้าค่ะพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะเมนูอาหารไทยง่ายๆแต่อร่อยมากๆเลยค่ะพี่น้องแกงปลาไก่ค่ะรสจัดจ้านเลยค่ะพี่น้องอันนี้จะบ่เน้นเผ็ดปานใดนะคะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบ่กินเผ็ดกันนะคะจะมีรสหวานปลาแหลมเค็มหน่อยๆแล้วนัวนิดๆค่ะพี่น้องนะคะใส่น้ำตาลน้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสลงไปแค่นี้เอาอยู่เลยค่ะอย่าลืมว่าน้ำพริกแกงเผ็ดสำเร็จรูปทุกชนิดค่ะมันจะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นพยายามอย่าใส่หนักมือแต่ตอนแรกมันจะแก่ยากนะคะนี่แหละค่ะกินกับไข่เจียวอีกจานนึงเอาอยู่เลยค่ะพี่น้องกำลังหอนๆเดือดปุบๆเลยค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะกินข้าวกินน้ำเอาถ้วยเอาซ่ามมาตักไปกินด้วยไปยากนี่กันค่ะแกงปลาไก่แซ่บๆจ้า